หลังจากที่เราประกอบโครงน็อกดาวน์เสร็จนะครับ2ชุดแล้วก็เคลื่อนย้ายเข้าตำแหน่งนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ทีมงานโซล่าเซลล์บอมบูมมาที่บ้านลูกค้าสวนคุณป้าบุญมานะครับคุณป้าบุญมามาลงปั๊ม DC เรเบนโต้นะครับขนาด 2,200 วัตต์ตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการที่จะลงปั๊มนะครับแผงตั้งเสร็จแล้วผังใช้แผงทั้งหมดทั้งหมด8แผงด้วยการเป็นแผง550วัตต์นะครับวันนี้สักขีพยานเต็มเลยครับเนี่ยสักขีพยานเต็มเลยครับแต่เจ้าของบ่อไม่อยู่เจ้าของบ่อไม่อยู่นะครับมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมามีหลายท่านด้วยกันนะฮะเจ้าของไม่อยู่เราก็ลงแล้วครับวันนี้นะปั๊มตัวนี้เป็นปั๊ม DC 2,200 วัตต์หรือว่า3แรงนะครับยี่ห้อลิเมโต้รับประกัน1ปีนะครับสเปคของเขาก็คือเป็นปั๊มบ่อสีน้ำ9คิวความลึกสุดก็คือ165เมตรเอาเลทอยู่ที่นิ้วครึ่งนะครับบ่อนี้เจาะไปทั้งหมดเจาะลึกทั้งหมด150เมตรถ้าพร้อมลงได้เลยนะครับพร้อมลงได้เลยนะครับลงลงแล้วลงแล้วลงแล้วครับลงแล้วไปอยู่ยาวๆนะครับไม่ต้องขึ้นมานะครับปั๊มยาวๆเลยครับลงไปเลยครับเราใช้ท่อนิ้วครึ่งนะครับทั้งหมด32ท่อนทั้งหมด32ท่อนนะครับนี่ส่วนเราทั้งสายลงไป128เมตรนะครับบ่อจ่อลึก150เมตรแต่น้ำน้อยครับน้ำช่างจ่อบอกว่ามีน้ำอยู่ประมาณ 3-4 คิวนะครับป้าบุญมาป่ะไม่ใช่เนาะป้ามายังไม่มาบ่อนี่แหละอ๋อนี่หมุนจนอ๋อกำลังมานะครับเราต้องสาวขึ้นมาให้แกดูไหมเนี่ย ไม่ต้องกันเนาะไม่ต้องกันเนาะเป็นพยานให้ละครับพยานหลายคนอ๋อไม่ต้องเหล่านะป้าเนาะโอ้ป้ากลัวป้าไม่เชื่อไงแต่ชื่อร้านบุมคงเป็นหลักประกันได้นะป้าเนาะป้าเลี้ยวหน่อยฮะเลี้ยวหน่อยครับป้าเนี่ยท่อนที่สองแล้วนะท่อนที่สองแล้วนะครับเราใช้สายบินเนียมเบอร์16นะเป็นตัวมัดโยงหย่อนปั๊มนะครับเพราะว่าหย่อนลึกนะลึกถึง128เมตรนะครับถ้าหย่อนไปในระยะตามสเปคของปั๊มแล้วเนี่ย128เมตรจะได้น้ำประมาณ5คิว4คิวกว่าเกือบ5คิวนะครับถ้าน้ำไม่พอถ้าตามสเปคบอกจริงๆแล้วน้ำไม่พอดูดนะครับเราจะปรับรอบช่วยนะครับสวยงามพี่เดี๋ยวพี่ยกสายเป็นยังไงบ้างครับคู่กันใกล้ครับเดี๋ยวป้ามันมาอยู่ไหนอ่ะอยากคุยป้ามันมาป้ามาแอบมาอยู่หลังเหรอมางี้หน่อยครับอ๋อนี่ป้ามันมาคนจ่ายตังค์ต้องถ่ายเยอะๆหน่อยต้องถ่ายเยอะๆหน่อยนะครับเห็นป้ามันมาเห็นบอกว่ามีช่างเจาะบาดาลมาสองสามเจ้าเนาะเจาะแล้วไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้น้ำเจาะตรงไหนอ่ะเจาะแถวเนี้ยเจาะตรงไหนอ๋อตรงนี้แถวด้านนี้เนาะเจาะไปกี่บ่อจอดไปบ่อนึงเขาบอกว่าจะย้ายที่ให้เขายังไม่มาเลยโอ้ไม่มาเลยโอ้ไม่เจอน้ำเลยไม่มาเลยเห็นบอกว่าแถวนี้น้ำหายากมากถูกไหมยากมากเนาะตรงนี้หายากแต่ลงไปข้างล่างอ่ะโอ้บังเอิญที่เราอยู่เนี่ยหาน้ำยากเนาะแต่ถ้าเลยไปนิดนึงก็หาง่ายอยู่เนาะไปทางบ้านผู้ใหญ่ครับผมทีนี้ตอนที่ช่างเขามาจอดเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเนาะบ่อนี้เนาะแต่เขาโชคดีจอดข้างเดียวก็ได้เลยไหมบ่อนี้อ๋อเหรอเขามีที่สแกนอ๋อเขาสแกนหาว่าจุดไหนถูกไหมแล้วไอ้เจ้าก่อนหน้านี้ไม่ได้สแกนหรอไม่อ๋อเครื่องมืออาจจะไม่ได้เนาะเครื่องมืออาจจะไม่ได้นะครับอ๋อเขาจอดไป150เมตรเนาะป้าเนาะใช่เนาะใช่แล้วเห็นบอกว่าตาน้ำแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60เมตรก็ได้ตาน้ำสาแรกแต่ได้น้ำแค่คิวเดียวตาแรกกันนะ60เมตรนะแล้วก็ต่อไปเรื่อยแล้วที่120เมตรเนี่ยก็ได้น้ำอยู่ที่ประมาณ 3-4 คิวบอกไม่เกิน4คิวหรอกเนาะแต่เขาก็เจาะเลย120ไปถึง150เนาะแต่ว่าช่างเขาก็แนะนำให้เราใส่ปั๊มไปที่120เมตรถูกไหมลุงทำนายก็เป็นแฟนของป้าบุญมาหรือเปล่าอ๋อก็เจ้าของบ่อนั่นแหละใช่ไหม
น่าจะใช่โอ้น่าจะใช่ด้วยป่ะเดี๋ยวน้ำนี่เอาลงไปในสระนี่เอาน้ำไปใช้อะไรให้ลงแค่รถสวนอ่ะสวนปลูกลำไยถูกมั้ยเขาจะต่อใจทำไรโอ้จะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแล้วเจ้าของสวนทุเรียนเขาน่ะอยู่น่ะคนคนนี้อ๋อเนี่ยเหรอทุเรียนผมว่าจะทักเลิกเดียวคนเจ้าของทุเรียนรวยทุกคนพี่รวยทุกคนเชื่อมั้ยวันนี้ไม่รวยแต่ต่อไปรวยทุกคนที่แถวเขาชิดกูดเขาสมิงเขาอะไรทางโน้นเนาะโอ้โหแบบทำลำไยนี่รวยแต่เถื่อนประมาณนั้นแหละพี่ผมก็เคยทำลำไยมาพี่เดี๋ยวต้องไปตัดต้นลำไยอีกไหมครับ ตอนนี้น่าจะลงไปเท่าไหร่นะมากกว่า10ท่อนแล้วมั้งใช่ไหมประมาณเมื่อกี้ว่าลุงทำนายว่าไงนะสาวพูดถึงวันที่เอวปวดเอวทำงานคืนทำงานกลางวันโอ้ยลุง ต้องถามลุงหรือเปล่าไอ้ผมคือไม่มีแล้วโอ้ไม่มีแล้วใช่ไหมจบแล้วของยามาน้ำแรงไม่เจอแล้วครับลงท่อนิ้ว2นะครับตอนนี้น่าจะได้ไปละ30แล้วเนาะ30ละเออเหลืออีก2ท่อนนะเหลืออีก2ท่อนครับก็จะครบ128เมตรนะครับเดี๋ยวเราคงได้ดูกันแล้วครับว่าน้ำจะไหลแรงประมาณไหนเอ่ยนะครับของน้ำมานี่บ่อนี้น้ำน้อยนะน้ำน้อยหมดอ่ะน้ำอยู่ประมาณ 3-4 คิวเองครับข้อมูลจากช่างเจาะนะครับข้างหน้านี่ไหนเลยกระป๋องเหรอตอนนี้สมาชิกโอ้โหมาแล้วมาเร็วเหลือเกินมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับน้ำแรกเกือบไม่ทันแน่หลายสายแจ๋วเลยสายแจ๋วเลยนะครับเลยด้วยโอ้แดดมาพอดีแดดมาวนเท่าไหร่ครับวนเท่าไหร่อ่ะ35มันได้ถึง490ถูกมั้ยมัน335เหรอ350โอ้โอเคเลยครับโอแรงปี๊ดครับคือมีสมาชิกบางท่านบอกว่าถังที่ตั้งไว้ไม่ถึงอ่ะตอนนี้เลยไปแล้วครับงาเลยไปเรียบร้อยแล้วครับปั๊มตัวนี้เป็นยี่ห้อรีเบนโตเป็นระบบ DLDC นะครับสเปคของเขาคือน้ํา9คิวลึก145เมตรนะแต่วันนี้เราหย่อนไปแค่128เมตรนะครับ128เมตรเวลาขนาดนี้เวลาอยู่ที่กี่โมงเลยประมาณเกือบบ่าย2กว่าเกือบบ่าย3เนาะความแรงประมาณนี้แต่ตอนนี้แดดดีครับแดดดีนะครับใช้โมโนฮาร์ปเซลล์550วัตต์ทั้งหมด8แผงด้วยกันนะครับต้องบ่อนี้น้ำน้อยนะน้ำมีอยู่แค่ประมาณ 3-4 คิวเท่านั้นเองครับเดี๋ยวลองเช็คดูเปิดยาวๆสักระยะหนึ่งถ้าเกิดน้ำขาดเดี๋ยวมาปรับรอบให้นะครับครับก็ประมาณนี้ครับบนบ้านเด็กครับสวัสดีพี่บุญมาเนาะเอ้ยผมต้องเรียกคุณป้าดิคุณป้าเนาะคุณป้าบุญมาโอเคคุณป้าบุญมาเจ้าของบ่อบาดาลเนาะปั๊มที่เราใช้ยี่ห้อรีเบนโตนะเป็นปั๊มในเครือของบริษัทโจไดเนาะสำหรับปั๊มรีเบนโตเนี่ยรับประกัน1ปี1ปีนะครับแต่ผมก็จะสวิตพี่แหละเนาะไม่เป็นไรถ้าเกิน1ปีไปก็มีปัญหาก็คุยกันได้มีปั๊มตัวนี้เนี่ยเวลาใช้นะครับปั๊ม 2,200 หรือว่า3แรงสเปคของเขาก็คือเป็นปั๊มบ่อ4น้ำ9คิวความลึก145เมตรนะครับวันนี้เราหย่อนไปที่120เนาะอันนี้การใช้ตอนนี้เราจะเห็นว่ากล่องคอนโทรลเนี่ยไม่มีอาการของไฟเข้าเลยนะไม่มีไฟเข้าเลยนะครับนะฮะดูที่ตรงโซเลตตรงนี้นะฮะยังมืดอยู่นะครับวิธีการเริ่มใช้นับหนึ่งนะครับก็มาเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้เนี่ยตัวสีฟ้านี่นะครับดันขึ้นไปเนี่ยตัวนี้ฮะนี่คือเบรกเกอร์DC ที่เราใส่ไปให้นะครับตอนนี้สังเกตว่าไฟเข้ามาที่หน้ากล่องคอนโทรลละขึ้นคำว่าออฟนะขึ้นคำว่าออฟนั่นหมายความว่าไฟเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ปั๊มยังไม่ทำงานนะครับนี่เราก็จะเปิดนะเปิดให้ปั๊มทำงานนะฮะนะปุ๊บเปิดตัวนี้ครับเปิดตัวนี้นะดันขึ้นปั๊บนะมาแล้วจากคำว่าออฟเริ่มรันเป็นตัวเลขแล้วครับตอนนี้ขึ้นไปโวลต์ฮะเป็นโวลต์ตรงนี้โวลต์นะดูตัว V นะตัว V ตรงสีเขียวนั่นเห็นไหมขวามือนะครับตัว V นะฮะนั่นคือโวลต์โวลต์ก็คือแรงดันโวลต์นี้ตอนนี้อยู่ที่357 353 350ประมาณนี้นะครับนะครับ
เวลานี้อยู่ที่ก็แดดดีครับตอนนี้แดดดีอยู่ประมาณสักเกือบบ่ายสามนะฮะแดดดีอยู่นะครับแล้วก็มาดูน้ำน้ำออกมาแรงเลยครับเนี่ยแรงเลยนะฮะความลึกหย่อนไปที่128เมตรน้ำแรงเลยครับช่างผสมโอนเทโคนเสารีบเอาน้ำใช้เลยครับรอน้ำอยู่นะน้ำแรงเลยนะครับเพราะตอนนี้สังเกตว่าน้ำมันแรงเพราะว่ารอบปั๊มมันสูงทำไมรอบปั๊มสูงล่ะก็วนมันสูงไงเพราะแดดมันดีไงทีนี้ต้องเราตอนนี้วนมันอยู่ที่313 300กว่าเนาะถ้าเราต้องการดูรอบนะมันมีวิธีอย่างงี้นะพี่กดคำว่าสวิตช์นะกดคำว่าสวิตช์เนี่ยนะกดนะกดปล่อยกดปล่อยนะมันไม่อยู่ตรงคำว่า RPM เห็นไหมฮะไฟสีเขียวอยู่ที่ RPM นั่นคือตอนนี้ปั๊มรอบของปั๊มอยู่ที่ 3,280 รอบนะรอบมากมันรอบจริงๆเขาอยู่ขึ้นไปสูงสุดอยู่ประมาณ 3,500 รอบมากน้ำก็จะแรงรอบน้อยน้ำก็จะไม่ค่อยแรงถ้ารอบมากก็คือวนก็ต้องสูงด้วยวนสูงได้ก็เพราะว่าแดดมันดีถูกไหมฮะมันก็จะวนกันอยู่อย่างนี้นะครับถ้าแดดอ่อนเนี่ยตอนนี้แผ่วละตอนนี้รอบอยู่แค่รอบอยู่ที่2,000มาดูวนที่เท่าไหร่มาดูวนที่วนวนอยู่ที่200กว่าเองฮะ250-260ตอนเนี้ยแล้วมาดูน้ำเนี่ยน้ำแผ่วเลยเห็นไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เมฆบังแดดไม่มีเพราะเมฆบังถูกไหมเห็นแผ่วเลยขนาดความลึกอยู่ที่หย่อนไปที่128เมตรน้ำก็ประมาณนี้ก็โอเคนะเรื่องของปั๊มไม่ต้องกังวลมีกำลังพอที่จะดูดได้สิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของน้ำพอให้มันดูดไหมน้ำพอให้มันดูดไหมอ่ะครับเนี่ยความขยันมีแน่เพราะทำไมขยันนะก็เพราะว่าเราปั๊มตัวนี้ปั๊ม3แรงแล้วก็ใส่แผงโมโนฮับเซลล์550วัตต์8แผงเพราะฉะนั้นความขยันไม่มีข้อกังขาแล้วนะสมบูรณ์แบบนะครับมีความขยันละกลัวอย่างเดียวว่าน้ำจะไม่มีให้ดูดนะครับน้ำเย็นไหมพี่เนี่ยพี่ผมจำได้คนนี้อนาคตเจ้าของสวนทุเรียนนะผมจำได้นะแดดมาแล้วแดดมาเอาพี่คุณมาเป็นไงพี่คุณมาพี่คุณทำดีไหมดีไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมเนาะเยี่ยมเลยโอ้โหเยี่ยมเลยสามเย็นเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบเลยนะพี่เนาะครับคุณป้าบุญมานะครับกรณีของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้กับปั๊มซัมเมอร์โซล่าเซลล์ก็คือถ้ามาดูตรงนี้ถ้าน้ำหยุดไหลต่อท่อลมบริษัทน้ำหยุดไหลปั๊บท่านที่มีแดดมันไม่ควรจะหยุดถูกไหมฮะไม่ควรจะหยุดเนาะต้องไหลอยู่นะถ้าหยุดไหลปั๊บก็ต้องมาดูที่กล่องคอนโทรลมาดูที่กล่องคอนโทรลนะครับตรงนี้ตรงที่เป็นตัวเลขสีแดงๆนี่แหละตอนนี้มันโชว์วนอยู่เนาะเกือบ300วนนี่แหละมันขึ้นเป็นโค้ดถ้าน้ำอยู่ไหลมันจะขึ้นเป็นโค้ดเป็นตัว E ก็มีหลายโค้ดด้วยกันนะก็มีหลายโค้ดด้วยกันนะครับและถ้าขึ้นโค้ดปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าขึ้น E3 นะก็อาจจะเป็นที่แสงอ่อนนะมันจะบอกเลยว่าหมายถึงว่าถ้าแดดอ่อนมากๆปุ๊บเนี่ยจะขึ้น E3 คือว่ามันต่ำมากมันก็ไม่สามารถที่จะรันได้นะอาจจะขึ้น E6 นะ E6 ปุ๊บเนี่ยมันบอกถึงว่าขาดน้ำคือน้ำเหลือน้อยมันไม่สามารถดูดได้ที่โค้ดตรงนี้จะขึ้น E6 เนาะมันก็จะมีโค้ดอีกหลายตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นโค้ดปุ๊บเนี่ยก็โทรศัพท์ไปหาผมอาจจะวีดีโอคอลคุยกันแล้วก็ในเบื้องต้นผมก็จะให้แก้ไขตามที่ผมวิเคราะห์ปัญหาเนาะแต่ถ้าแก้ไม่ได้แน่นอนโซล่าเซลล์บูมก็จะส่งพนักงานเข้ามาดูแลให้เนาะนั่นคือวิธีการนะครับในช่วงรับประกันเนี่ย1ปีแต่ไม่ได้หมายว่า1ปีจะทอดทิ้งกันคงไม่ถึงขนาดนั้นใช่มั้ยฮะมันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วเนาะครับนะฮะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เข้าใจนะพี่เนาะพอได้เนาะพี่เนาะพอได้เนาะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่บุญมาครับสวัสดีครับ